สวัสดีค่ะทุกคนนี่เตยได้ข่าวมานะว่าตอนเดือนสิงหาที่บริษัทเขาจะเริ่มกลับมาบินนะคะเพราะงานตอนเดือนกรกฎาเนอะที่บริษัทเขาก็จะเรียกเราเข้าไป brush up service ว่าแบบservice หลังจากช่วงโควิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ดู appearance นะคะนี่เตยคิดถึงการกลับไปบินมากวันนี้ก็เลยได้ไอเดียนะคะมาเปิดกลุ่มชุดไทยที่เตยมีนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะต้องบอกก่อนว่าชุดไทยที่เตยมีอะไม่ได้มีครบทุกสีที่เขามีนะคะคือชุดไทยใครจะเลือกใส่สีอะไรก็ได้นะที่ชอบพอถึงครบ1ปีบริษัทก็จะให้วอลเชอร์เพื่อเอาไปตัดชุดนะคะแต่ละคนก็จะเลือกสีที่ตัวเองชอบนะแล้วค่อยมาตัดเป็นชุดที่จะมาใส่บนเครื่องนะคะแล้วก็ชุดไทยจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็นชุดไทย A กับชุดไทย B คือเป็นชุดไทย A เป็นชุดที่มีสบายที่เข้ากับกระโปรงส่วนชุดไทย B ก็คือเป็นชุดที่ไม่มีสบายนั่นเองนะคะแต่ว่าเตยอ่ะเป็นคนชอบใส่ชุดไทย A นะเป็นชุดที่มันมีสบายคือมันดูสวยกว่านะก็เลยจะมีแต่ชุดไทย A เยอะกว่าซึ่งชุดไทย B วันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะเพราะว่าตอนหลังๆนะเตยอ่ะตัดแต่ชุดไทย A นะคะเตยอ่ะมีถ่ายคลิปวิดีโอก่อนที่จะมาเป็นชุดไทยนะงั้นเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะได้ชุดไทยนะคะก็จะต้องมาเลือกผ้าแบบนี้เนาะมีเต็มเลยอันนี้ผ้าของที่ร้านเฉลิมรักนะคะจะให้ดูลายนะเราก็จะต้องมาเลือกอย่างนี้นะประมาณปีหนึ่งก็จะได้4ชุดนะจะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูสินี่สีนี้น่ารักจังพอเลือกได้นะคะสีนี้น่ารักมากเลยพอเราเลือกผ้าได้ใช่ไหมเราก็ค่อยให้เขาตัดเนาะมาดูข้างบนก่อนอันนี้ก็จะเป็นชุด B นะซึ่งชุด B นะเตยไม่ได้เลือกหลังจากที่ได้ไปดูวิดีโอกว่าจะมาเป็นชุดไทยแล้วนะคะคราวนี้เตยจะมาเปิดให้ดูนะว่าชุดไทยของเตยเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะจะให้ดูรวมๆนะนี่แต่ละชุดก็จะลายไม่เหมือนกันเนาะแต่ละร้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะมาเริ่มที่ชุดแรกนะคะมีสีฟ้าอ่อนกับชมพูอ่อนนะชุดแบบสีแบบผู้ดีมากอะซึ่งใส่แล้วแบบเลิศสุดๆคือปกติอะชุดนึงเตยจะใส่ประมาณ2ไฟใช่ไหมแต่ชุดนี้คือไฟเดียวก็ต้องซักแล้วอะสีอ่อนมากจริงๆชุดนี้รู้สึกจะเป็นของชินวัตรนะคะก็มาต่อกันที่ชุดที่2นะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นผ้าของร้านจรูนนะคะชุดใหม่นี่ยังไม่ได้ซักเลยนะเพิ่งได้มาเอามาเปิดให้เพื่อนๆชมก่อนต่อไปสีม่วงอ๋ออันนี้ก็ชุดใหม่เหมือนกันอันนี้ก็คือจรูนเหมือนกันนะคะดูลายท่อลายสวยมากคือจรูนเขาทำลายสวยนะดูสิจะเสียดายผ้าร้านเขาแบบเวลาไปซักที่ร้านมันหดนะไม่รู้ว่ามันเป็นที่ร้านซักแห้งหรือว่าอะไรเนาะต่อกันอีกชุดหนึ่งจ้าชุดนี้เตยชอบมากมีแต่คนชมว่าแบบเฮ้ยน้องเตยชุดสวยร้านไหนอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จรูนเช่นเดียวกันดูสิสีแบบผู้ดีมากซึ่งใส่ครั้งเดียวก็ต้องซักค่ะเพราะว่าเลอะง่ายสุดๆหลังๆนี้เตยเอาจรูนบ่อยมากเลยนะอันนี้ก็จรูนเหมือนกันสีม่วงเนี่ยเขาทำลายเนี้ยสวยมากคือเตยชอบลายนี้นะเป็นพิเศษเวลาแบบถ้าเกิดว่าได้เลือกในร้านอ่ะก็จะเลือกลายนี้นะคะสวยไหมสีนี้ก็สวยเนาะดูก็รู้เลยนะว่าชอบทนเนี่ยทนม่วงแล้วก็มาต่อกันอีกชุดหนึ่งก็เป็นม่วงเหมือนกันนะลายเดียวกับเมื่อกี้แหละลายเดียวกันเลยร้านเดียวกันด้วยดูสิอันนี้ก็จะเป็นสบายเขาก็จะเป็นสีเทานะสีเงินสวยแต่ชุดนี้เริ่มเก่าแล้วเนาะมาอีกชุดหนึ่งค่ะนี่สีมีความแบบมลังมะเลืองอ่ะดูสิสวยอันนี้ก็ลายนี้ก็สวยนะอันนี้ก็คือของจรูนเหมือนกันนะคะลายนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่เตยชอบของเขานะนี่เสร็จแล้วก็มาต่ออีกชุดหนึ่งสีอันนี้เป็นแบบส้มๆในกล้องไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะเป็นส้มชมพูนะคะนี่ดูลายลายนี้ก็สวยดูสิที่ให้ดูมานี่มีแต่จรูนทั้งนั้นเลยนะผ้า
ต่อกันอีกชุดหนึ่งลายนี้ก็น่ารักดีแต่ไม่ชอบเท่าสองลายเมื่อกี้อันนี้ก็จะรูนเหมือนกันนะคะอ๋อเลยลืมบอกไปว่าเนี่ยคือบางทีอ่ะชุดไทยอ่ะเราก็จะมีการซื้อกระดุมมาใส่นะคะนี่อย่างชุดนี้เตยใส่กระดุมนี้นะกระดุมแบบกระดุมทองนะอุ้ยเพชรหลุดรู้เลยว่าของปลอมก็ติดเหมือนแบบติดชุดนักศึกษาแหละค่ะนี้เป็นลายนี้อันนี้รู้สึกจะร้านสายสวัสดิ์มั้งแต่ว่าเขาเลิกทำไปแล้วนะตอนนี้เสียดายมากเลยผ้าเขาดีมากแล้วก็ลายสวยมากอันนี้เวลาใส่แบบกับกระดุมนี้มันดูไฮโซดีเนาะคามิเลียจ้ะคามิเลียมาต่ออีกชุดนึงอันนี้ก็ชุดใหม่เหมือนกันนะโทนคล้ายๆอันเมื่อกี้แต่กระโปรงจะสีอ่อนกว่านะคะนี่มาต่ออันนี้ที่สีสดๆบ้างเวลาใส่ชุดนี้นะคนในไฟจะชอบทักว่าเห็นตั้งแต่หัวเครื่องยันท้ายเครื่องเลยจ้ะหนูดูสิสีสันแบบแสบตามากอันนี้ก็จะรูนเช่นเดียวกันนะคะก็มาต่อที่สีเหลืองบ้างเนาะเหลืองนี้เตยชอบมากเลยนะนี่สวยไหมลายนางสวยดูสิสีสันมีความแบบตัดกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาต่อที่สีเหลืองอุ้ยชุดนี้ยับเชียวอายจุงอันนี้ก็คือลายเดียวกับไอ้วงที่เตยชอบนะคะนี่ความลายของเขามาต่อกันที่ชุดสีเขียวบ้างอันนี้ก็ชุดใหม่นะเพิ่งได้มาสวยงามตามทองเรื่องนี่รอกลับไปบินเราจะได้ใส่แล้วก็มาต่อที่ชุดนี้นะคะนี่จะเป็นโทนฟ้าแล้วเนาะลายนี้เตยก็ชอบนะมีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวที่เป็นลายนี้มาต่ออีกชุดนึงชุดนี้รู้สึกจะได้มาปีที่แล้วนะเป็นลายอันเนี้ยที่เตยชอบสวยดูสิแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดชุด B นะคะชุด B ก็คือไม่มีสบายเนาะอันนี้ชุดนี้รู้สึกจะร้านบัวเงินนะลายนี้เขาก็สวยนะเธอจำได้ว่าตอนแบบสมัยเด็กๆ เข้ามาใหม่ๆครูที่สอนชอบบอกว่าเออเนี่ยน้องๆเด็กๆก็ไม่ค่อยมีชุดใส่ไม่พอเวลามีชุด B อ่ะให้ไปซื้อแบบสบายเงินสบายทองมาใส่ด้วยกันนะเธอก็จะมีสบายทองนี่สบายทองอันนี้ก็มีความมีลายนิดนึงเนาะส่วนนี้เป็นสบายเงินนะคะอย่างชุดเนี้ยชุดเมื่อกี้สามารถใส่กับสบายเงินอันนี้ได้นะนี่มันก็เข้ากันอยู่นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูสัก 2-3 ชุดนะคะนี่นะคะชุดแรกนะคะเป็นชุดสีม่วงหล่อนนะคะกับสีออกเงินนะสวยมากคือชุดนี้เป็นชุดที่เธอชอบที่สุดเลยนะสีดูลายคราวนี้มาโทนสีฟ้าบ้างนะชุดนี้จะคนละลายกันเมื่อกี้นะคะคือแบบสีมันสวยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปต่อยชุดนึงนะชุดสุดท้ายที่เลือกมาให้ดูนะคะเป็นชุดสีเหลืองนะอันนี้ก็จะเป็นคนละลายกันเมื่อกี้นะคะแต่จะมีความขนๆนิดนึงเนาะเวลาถ่ายชุดสีเหลืองแล้วทาปากแดงมาสวยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เตยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ